็บความขื่นขมทิ้งไว้วันนี้แล้วก็ท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านจรูญเกียรติมาทำให้พวกเรามีความสุขอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานปปป.ปปท.ทุกหน่วยงานของราชการที่ให้ความเมตตาคนตำบลบางคานทุกคนชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านณวันนี้ไปเลยนะคะทุกเปิดประตูได้แล้วค่ะเนาะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มาที่อำเภอบางขามนะแล้วก็ได้วันนี้ได้มีโอกาสได้สักการะหลวงพ่อเงินทั้งในคอผมก็ห้องอยู่นะแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่คนบางขามเองได้กลับเข้าสู่ความรักความสามัคคีผมไม่ใช่คนบางคานเลยแต่ผมยังดีใจเลยวันนี้ผมมานะครับผมยังดีใจที่ได้มาแล้วก็คิดว่าเราทำเพื่อหลวงปู่นะครับเป็นพ่อเราเองแล้วก็ทำเพื่อคนบางคานนะครับเราถอยเป็นคนละก้าวแล้วทีมที่เห็นเนี้ยเห็นรอยยิ้มนะมาเคยเห็นผมแต่ในโทรทัศน์วันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาเองนะครับก็นับว่าต้องขอบคุณพี่น้องชาวบางคานนะครับแล้วก็ทีมงานที่ช่วยกันทำให้เรามีวันนี้และหวังว่าเราจะเห็นภาพรอยยิ้มของพี่น้องอำเภอบางชาวอาจจะที่บางคานตรงนี้นะครับต่อไปแล้วผมมีโอกาสผมก็จะมาบ่อยๆแล้วก็ให้ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับมากราบไหว้ที่นี่แล้วก็เพื่อให้เศรษฐกิจของคนบางคานดีขึ้นด้วยเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังๆเห็นพวกเรามีความสามัคคีกันนะครับบอกลูกบอกหลานต่อไปถ้าเราทะเลาะกันมันก็คือประวัติศาสตร์ที่มันไม่ดีสำหรับหมู่บ้านนี้แต่วันนี้ไม่มีแล้วเรากำลังเดินหน้าไปด้วยกันนะครับที่ผ่านมาปล่อยมันนะครับไม่ต้องไปพูดถึงมันละวันนี้เราเดินไปด้วยกันแล้วก็ยินดียิ่งครับที่เห็นภาพพวกเราทุกคนทั้งแล้วก็ฝากท่านเจ้าวาดไปด้วยนะครับท่านก็จะดูแลวัดไม่ดีครับท่านบริหารไม่ดีท่านก็แจ้งผมกลับมาแต่ผมว่าพระนะครับทุกคนก็มาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาพวกเรากำลังสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเพื่อให้ตรงตามบรรลุประสงค์ของหลวงปู่มีเชื่อว่าวันนี้ถ้าท่านรู้ได้ญาณของท่านท่านคงดีใจที่ยังดีใจพวกเราทุกคนก็ดีใจหมดทุกคนครับขอบคุณที่มาครั้งแรกเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างเป็นสำคัญระดับตรงหน้าวันวันยาฮัทตุกอกอึบอย่างนั้นจะมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวตรงหน้าอึ้งวันยาฮัทตุกอกอึบมือลงดีมากปชพนี่เลือกทำเลล่องเลยจับจับเดี๋ยวเขาทำนะเขามีของหมักไว้อยู่กลุ่มที่อยู่กับเราก็จะไปอยู่ตรงประตูแต่จังหวัดเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ให้บอกว่าให้สมานใจรวมกันเพราะว่าความยุติธรรมขัดแย้งนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้8คนนี้ก็เข้ามาขับเคลื่อนนะครับเป็นตัวกลางจริงซึ่งทั้งสองฝั่งจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนทั้งรับสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการเปิดใจในเมื่อวันที่7ตุลาคม7พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนจนบ่าย2ระหว่างท่านเจ้าวาดกับทางเนี่ยก็เปิดใจที่ในรอบ9ปีนะครับโดยปปกับปปร่วมกันจัดให้ได้ตั้งใจเปิดใจที่ในเรื่องของการก็จะเป็นยุติความขัดแย้งนะครับตรงนี้ก็เลยมาร่วมกันขอบคุณมากกินของกินท่านดูที่สุดนะครับเขาก็ทำเพื่อที่เนี่ยไม่ใช่คนที่นี่ตำรวจทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ใช่คนที่บางคานแต่ทุกคนมาทำเพราะว่าเราทำเพื่อหลวงพ่อ
ในคอพี่ยังห้อยอยู่พี่ไม่เคยเรียกห้อยหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าจะดียังไงแต่เนี่ยคนนอกได้มาทำให้เมืองสงบช่วยกันนะครับแล้วเราเป็นคนบังคับนะในการปกครองทางสงฆ์ก็มีขั้นตอนครับพี่ยังพูดกับในรถนะว่าถ้าพี่เป็นผู้กับมาลงสอบคอนี่พลทะเลแต่เข้าโรงพักไม่ได้ตายแล้วนะครับในเรื่องของการปกครองทางสงฆ์ก็จะมีขั้นตอนของทางสงฆ์เราเป็นชาวบ้านปล่อยกันคนละก้าวก็นี่คือบุญที่สุดนะเราพี่เชื่อว่าถ้าดวงวิญญาณของหลวงพ่อยังอยู่ท่านต้องภูมิใจแน่เลยท่านต้องเราจบกันด้วยบุญทุกมาเจอกันตรงนี้ในกาลยานมิตรบุญกันทั้งนั้นนะผมนี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตในอดีตชาติเราอาจจะทำบุญร่วมกันมาแล้วก็มาเจอกันวันนี้ทำเพื่อหลวงพ่อผมอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านในอดีตชาติสักชาติใดชาตินะวันนี้เรามาเพื่อเดินไปข้างหน้านะไอ้ที่เราเดินผ่านมาแล้วช่างมันรเราดูไว้ข้างหน้าดีกว่าเพราะต่อไปเหตุการณ์มันสงบแล้วเนี่ยคนจะมาเงินมันจะไหลมาที่เนี่ยโคระบบเศรษฐกิจก็จะดีชาวบ้านก็ขายของได้ทุกคนแฮปปี้เข้ามาแบบลอยอยากจะนั่งกันหน้าเครียดหรืออยากจะยิ้มเนี่ยวันนี้แบบมามีรอยยิ้มที่ดีใจมากเลยเหนื่อยไม่ว่าผมบอกว่าผมมาเดินสายยิ่งกับไผ่วงศ์สะท้อนอีกนะแต่ผมก็มาเหนื่อยมากแต่ไม่มีคำว่าเหนื่อยเราทำเพื่อถวายให้กับหลวงปู่ก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เสื้อเหลืองผ้าพันคอในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านเหนื่อยกว่าเราเยอะนะทุกพี่ๆซีรีส์3ซีรีส์4ทันท่านทั้งนั้นท่านก็เคยเสด็จพระดำเนินมานี้ที่เราทำเพื่อพระองค์ท่านนะตอบแทนท่านนะครับเราท่านเหนื่อยกว่าเรา70ปีแห่งการครองราชย์ของพระองค์ท่านด้วยสายพระเนตรเพียงข้างเดียวท่านไม่เคยหลุดจากปากท่านเลยว่าท่านเหนื่อยแล้วพวกเราเนี่ยจะบอกว่าเหนื่อยเป็นไปไม่ได้นะวันนี้เราทำเพื่อพระองค์แล้วก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหากุศลในปีมหากุศลของในหลวงรัชกาลปัจจุบันในปีหน้าจะเป็นปี72แล้วเดี๋ยวเราจะหาโครงการที่หลวงพ่อหาโครงการตำรวจมาบวชที่นี่ตำรวจจำวัดเนี่ยมาดีใครเรามาเดี๋ยวตีกันไม่ได้เดี๋ยวจะมาเอาตำรวจมาบวชเพื่อเอาตำรวจเข้าวัดแล้วก็จะทำให้ที่สุภาครับที่สุภา
แต่คุณพี่เอาเป็นคุณพี่แล้วกันนะคุณพี่ไหวแล้วกันนะครับอย่าเป็นอย่างอื่นแล้วกันคุณพี่ยังต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะฉะนั้นคุณพี่เองนะครับผมฝากเอาไว้เลยว่าวันนี้เราต้องมองแต่อนาคตที่สวยงามภาพรวมที่สวยงามไม่ใช่เพื่อใครเพื่อลูกหลานของเราทั้งหมดผมก็เป็นคนนอกเดี๋ยวผมก็ต้องออกเดี๋ยวผมก็ต้องถอนคุณพี่อยู่กันที่นี่จากนี้ไปอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีแล้วภาพรวมทุกอย่างในอดีตจะย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเองจะเห็นว่าในอดีตเรารักเราสามัคคีกันยังไงวันนี้เราก็จะรักและเราก็จะสามัคคีกันสืบต่อไปวันข้างหน้าอย่างไรขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับว่าพี่น้องชาวบางคานจะได้อยู่กันยังมีความสุขเรื่องเก่าๆทิ้งไปแล้วครับเรื่องผ่านมาแล้วเราอย่าไปคิดถึงนะมันจะเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้คิดแต่ปัจจุบันวันข้างหน้าก็ยังไม่มาครับท่านไปกังวลอยู่ละท่านก็ทุกข์ครับทุกข์ก็ท่านคิดไปเองวันข้างหน้าที่ผ่านมาเราแก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วครับมันผ่านมาแล้วครับท่านก็อย่าไปยึดติดกับมันนะครับแต่คนเราชอบยึดติดนะเมื่อกี้เนี่ยผมเดินเข้ามาตรงท่านหัวล็อกกันตึ๊ดหัวล็อกกันหน้าดูเลยเมื่อกี้ผมพูดอะไรท่านจำได้ไหมไม่ได้ครับผมบอกว่าผมเดินสายยิ่งออกไปวงสะท้อนเมื่อกี้นี่เองท่านยังจำไม่ได้หรอกแต่ความทุกข์ครับคนนินทาเราเมื่อ3 เดือนที่แล้วยังจำมันได้อีกนี่มันนินทาเรากำลังจำความทุกข์ครับงั้นต่อไปนี้เราไม่จำความทุกข์แล้วที่ผ่านมาปล่อยไปครับมันเป็นทุกข์เราอย่าไปเอายึดติดกับมันวันข้างหน้าอนาคตมันยังมาไม่ถึงท่านอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ท่านคิดไปเองเท่านั้นมันจะทำให้เราทำปัจจุบันครับปัจจุบันถ้าเราดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวที่นี่เขาจะเอาเงินมาให้พวกเราแล้วมากราบเงินก็จะเข้าสู่วัดสู่พี่น้องขายของได้นะครับนี่คือรอยยิ้มสิ่งทั้งนี้สำคัญมากที่สุดคือรอยยิ้มเมื่อท่านยิ้มท่านหัวเราะท่านมีความสุขครับร่างกายกำลังหลั่งสารเราเห็นความสุขมาแต่ถ้าท่านเครียดท่านจะหายใจถี่หายใจถี่ท่านออกซิเจนเข้าไปน้อยเดี๋ยวโรคไข้เจ็บก็จะมานะครับวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับเห็นพี่น้องทั้งสองฝั่งนะถอยกันคนละก้าวผมไม่ได้ทำแค่วัดนี้ให้เต่ามาผมหลายวัดผมไปที่เชียงของเล่าให้ท่านฟังนะครับที่เชียงของหลวงปู่ไพบูลย์ท่านละสังขารเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ละสังขารผมไปกราบท่านก็บอกว่าฝากไว้ด้วยเหมือนท่านเห็นว่าจะปัญหาอะไรจะเกิดนะครับแล้วก็เกิดจริงๆแล้วก็พอช่วงนั้นผมช่วงกำลังแต่งตั้งเลยครับวันที่เคลื่อนสรีระสังขารของท่านเนี่ยท่านรอผมรอไปไม่ได้ตอนผมไปกราบสรีระสังขารวางมาลัยพวงมาลัยครอบกอดเนี่ยที่วัดทิศาอกถึงเอาเชิญสรีระสังขารท่านกลับวัดที่เชียงของแล้วเราก็คุยกันครับมีปัญหากันเยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันผมบอกว่าเราทุกอย่างจบด้วยการพูดคุยไม่ใช่การใช้กำลังไม่เอาทุกอย่างจบด้วยการพูดคุยแล้วเนี่ยพอเราพูดคุยถอยกันคนละก้าวอันไหนที่เป็นสมบัติของวัดผมเรียงเลยครับเปิดแล้วเรียงให้เห็นแล้วถ่ายเป็นนี่คือสมบัติของวัดสมบัติเมื่อกี้ผมได้ยินนะสมบัติของวัดเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ยังอยู่นะครับแต่ชีวิตเราไม่อยู่ครับ
เราอยู่แค่ชั่วคราวอย่าไปยึดติดกับมันสมบัติของวัดก็คือสมบัติของวัดของพระพุทธศาสนานะครับเราทำแล้วมันก็จะตกทอดต่อลูกหลานลูกหลานให้เล่าสืบขานกันต่อไปนี้เราทำให้มันให้กลับมาอยู่ในระเบียบอยู่ในการตรวจสอบได้โปร่งใสคณะกรรมการ18อรหันต์ท่านต้องทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยแล้วทำให้พี่น้องไปในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นอย่างนี้ผมอยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องบางคันจะมีความสุขหลังจากวันนี้แล้วเราจะไม่ไปคิดเรื่องความทุกข์ที่มันผ่านมาแล้วมองได้ว่าเราจะทำยังไงให้บางคันและวัดของเราเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวและคนมากราบไหว้หลวงพ่อของเราเหมือนแต่ก่อนนะครับถูกมา9ปีแล้วอย่าเลยครับนะครับไม่มีความสุขหรอกครับชีวิตของเรามันมาแค่ชั่วคราวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสอนผมบอกว่าในโลกมนุษย์นะครับเวลามันสั้นมากครับนะครับในมนุษย์โลกเนี่ยมีเวลาสั้นมากครับแต่ในยมโลกยาวนานแสนนานครับเรามาแค่สั้นๆเราทำบุญกันดีกว่าครับเก็บบุญกันไปแล้วก็พอเมื่อไรจากโลกไปแล้วเราไปอยู่ในปรโลกเราอยู่กันอีกนานครับงั้นเราเลือกเอาครับว่าเราจะเอาความสุขแค่ตรงนี้หรือเราจะไปยาวๆไปข้างหน้าครับผมก็เหลือแค่ผมพระเหลืองก็อาตมาก็จะมาได้แล้วล่ะครับญาติโยมครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมเบอร์2นะครับในเที่ยวหน้าขอบคุณนะครับ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 นี่ถ้าผมสอสอน่าจะได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแค่เราต้องคือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเข้ามาตั้งแต่ทีแรกนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าพี่น้องชาวบางคลาแล้วก็ในทีมที่เข้ามาแก้ปัญหารวมทั้งคณะกรรมการที่เราจัดตั้งไว้18คนนะครับเรียกว่า18อรหันต์ทุกคนก็มีความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเห็นบรรยากาศเราก็รู้ครับนะครับมันเป็นภาษากายที่มันสามารถสื่อได้ว่า eye contact ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยมีความสุขชาวบ้านเข้ามากอดเข้ามาอะไรเงี้ยนี่เขาแสดงคือชาวบ้านผมเชื่อว่าเขาไม่มาเสแสร้งแล้วเขามาด้วยเขาก็อยากเห็นความสุขแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดึงความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องผู้ศาสนิกชนที่จะมากราบขอพรจากองค์หลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็ทำให้มันไม่ใช่เฉพาะชาวบางคาหรือคนพิจิตรเท่านั้นที่จะดีใจมันเป็นความดีใจของผู้ศาสนิกชนที่เป็นคนไทยนะจะมีรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับนี่เรากำลังเปิดบรรยากาศการท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลด้วยมันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เงินก็จะโฟลว์ในระบบในเศรษฐกิจของพี่น้องชาวบางคานก็จะดีการขายของค่ะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมันเราได้ทั้งห่วงโซ่เลยที่มันเป็นวงจรนะครับคิดว่าชาวบ้านก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้ผมว่าคนข้างนอกคนบางคานต้องช่วยกันครับเพราะเราคนนอกมาช่วยทำให้มันดีขึ้นงั้นคนบางคานต้องรักษาไว้แล้วทำเพื่อใครก็ทำเพื่อหลวงพ่อทุกคนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งนั้นนะครับได้คิดถึงหลวงพ่อเยอะๆมันมีอะไรเอาอะไรไปได้นะครับแต่สิ่งศรัทธาพระพุทธศาสนาท่านเราเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนามันเป็นหน้าที่ลูกหลายหน่วยช่วยกันไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะครับปปท.สำนักพุทธทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาหมดแล้วก็เราเห็นบรรยากาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับคิดว่าเราจะรักษาตัวนี้เรายังไม่ได้ถอนนะครับเราจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยดูจนกว่าจะสเตเบิลจริงๆจะดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็เราก็จะถอนแล้วก็คิดว่าเราจะทำโครงการในปีมหามงคล72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าเราก็จะตำรวจมาบวชที่นี่เลยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวบางคลานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนเราจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ดูจัดระเบียบให้เรียบร้อยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะมาด้วย